างส่วนน่าจะพอทราบแล้วล่ะว่าทางครม.เมื่อวานที่เขาเคาะกระดกมาจะมีส่วนลดค่าไฟให้กับบางบ้านที่ใช้ไฟน้อยที่ไม่เกินกฎหมายหรือว่าตามที่เขากำหนดไว้นะคะส่วนลดหรือว่าตึงราคาให้4เดือนนะคะส่วนใครที่เป็นขาเที่ยวเขาจะมีเฟส5มาแล้วนะคะทำไมเหรอครับลดค่าเล่าเหรอฮะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่เสียตังค์แต่ถ้าไปเขาก็จะมีแคมเปญให้ครม.เคาะมาค่ะใครเอ่ยใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนก็คือบ้านเปิดพัดลมตัวหนึ่งอะคิดดูมีตู้เย็นไหมมีตู้เย็น1ตู้ทีวีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างพัดลมตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคือประมาณ300หน่วยต่อเดือนเนี่ยเขาจะลดราคาให้4เดือนก็คือมกราถึงเมษาค่ะโดยคำนวณจากภาษีมูลค่าเพิ่มคนใช้ไฟ1ถึง150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟ92บาท4สตางค์ต่อหน่วยตามหน้าจอนะ151ถึง300หน่วยก็จะลดให้ประมาณ67บาทต่อหน่วยคาดว่าจะมีคนได้รับช่วยเหลือทั้งหมด19ล้าน6แสน60,000รายค่ะซึ่งเราไม่ได้เป็นอยู่ในนั้นเนาะเราจ่ายแพงอยู่แล้วเราจ่ายแพงเดือนละ 3-4 พันน่ะใช้อะไรก่อนงงมากอันนี้อยู่กันกี่คนจ๊ะ1คนกับแม่งแปลกมากอ่ะแต่ว่ามีการแก้ไฟละเพราะว่าจริงๆมันเป็นจากเตาไมโครเวฟที่ใช้ใส่ไฟไม่ตรงกับขนาดจำนวนไฟโอ้เนี่ยถ้าตรวจไปให้ลึกๆแล้วบางครั้งไอ้พวกหลอดไฟเหมือนกันนะที่วัดเยอะๆคือมันก็ไม่จำเป็นมากมันไม่จำเป็นยังสายไฟใช้เล็กแต่ว่ากำลังไฟต้องใช้เยอะมันก็เลยดึงไฟนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าค่าไฟแพงตอนนี้แก้ละงบประมาณนะคะรวมในกรอบต้องไม่เกิน 7,500 ล้านบาทหรือว่า 1,868 ล้านบาทต่อเดือนนะคะและอ่ะเรามาดูขาเที่ยวกันนิดนึงโปรแกรมนี้พี่อู๋น่าจะได้ใช้บ่อยนะไหนจ๊ะเนี่ยเขาบอกว่าทุ่มมาเลย 2,000 ล้านบาทสำหรับเที่ยวด้วยกันเฟส5สนับสนุนค่าที่พัก 40% รัฐออกให้จองทันหรือเปล่าพี่ทั้งหมดเนี่ย 560,000 สิทธิ์โอ้โหเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเป็นหนึ่งในนั้นแล้วไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อ1คนนะสูงสุดก็คือ50จากเดิม10สิทธิ์แล้วก็จะมี e-voucher ให้เป็นค่าอาหารบริการที่พักอีก 560,000 สิทธิ์รัฐก็ซัพพอร์ตอีก 40% แต่ไม่เกิน600บาทต่อสิทธิ์คืออันเนี้ยที่เล่าๆไปเนี่ยคนที่ใช้เฟส1 2 3 4เข้าใจตรงนี้หมดละว่าใช้อะไรยังไงนะแล้วส่วนใหญ่ก็ดีที่มีหลายคนพูดตรงกันว่ามีแล้วที่มีกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วช่วยเราอ่ะในเรื่องค่าข้าว600บาทต่อวันถือว่าเยอะเวลาไปเที่ยวเราก็ต้องใช้วอลเชอร์เนาะในแอปเป่าตังค์อ่ะไปจ่ายค่าข้าวสมมุติเรากิน 1,500 ก็ลบ600 อะไรอย่างนี้นะคะแล้วลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคือให้เริ่มได้เลยนะคะกุมภาพันธ์นี้ที่เว็บเดิมค่ะ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com นะคะเดี๋ยววันที่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทีแต่ว่าเดือนกุมภาค่ะเดือนหน้านะแล้วก็ใช้ได้ถึงกันยายนค่ะใช่กุมภาถึงกันยายนเอาวางแผนเที่ยวกันยาวๆเลยรัฐก็หยุดหลายวันเนาะมีวันหยุดพิเศษกันเยอะนะคะจะได้มีตังค์เที่ยวกันด้วยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8